ไม่อยากมุกแห้งเหมือนจริงๆเล่นอะไรก็ไม่รู้คนนั้นงงพูดถึงจริงๆพี่จริงๆแล้วก็อยากจะเริ่มเล่าแต่จังเก้นแล้วไม่มาจะเล่าก็ไม่ได้เล่าทีนะคือก่อนมาจังเก้นใช่ป่ะก็จะแบบขึ้นเครื่องขึ้นนกแอร์ใช่ไหมทุกคนแล้วแบบพี่จริงอ่ะอีกแล้วคนนี้อีกแล้วว่าเขาแบบขึ้นเครื่องแล้วห้ามเอาของเหลวเกินเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้แต่ว่านางเอาขึ้นเกินนางเพิ่งมารู้ตัวตอนที่กำลังต่อแถวเข้าเกตแล้วลืมอะไรแล้วลืมแล้วเอาอะไรไปรู้ป่ะครีมกันแดดแล้วขึ้นเครื่องตอนกี่โมงตอนประมาณค่ำๆเลยทุกคนดึกมากอ่ะ4 ทุ่มมั้งแล้วนางเสียดายนางไม่อยากทิ้งทุกคนนางก็เลยเรียกทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นให้มาถ่ายครีมกันแดดตอน4 ทุ่มแล้วหนึ่งในนั้นคือใครคะมีรูปมันไม่ได้แล้วแบบถามฉันอย่างคือก็เล่นโทรศัพท์ยืนเล่นโทรศัพท์อยู่ดีบีบครีมกันแดดพูบรูปใส่ขาวูใหม่ก็อดแบบอะไรอะไรเอ้ยฉันมีรูปทุกคนมันเยอะมากแล้วขาหนูอะแล้วมันเป็นครีมกันแดดแบบสูตรเย็นแล้วกลิ่นแบบกระแทกหน้าอะไรก่อนแล้วดูขาหนูแบบเขียวอะเทาอะแล้วบีบให้เยอะมากแล้วบีบตอน4 ทุ่มไอ้บ้า4 ทุ่มที่ไหนมีแสงแล้วก็คือก็จะบินเสร็จก็อาบน้ำเหมือนเดิมปะงงจริงๆคนดีอะหนูแบบไม่น่าอยู่บริเวณนั้นเลยแล้วมีรูปที่จริงด้วยนะแต่มันฉาวเกินไม่เอาแล้วนางตั้งใจท้าให้มากเลยเราก็คือหนีไม่ทันแล้วนะแล้วมันแบบกลิ่นมันกระแทกหน้ามากเลยทุกคนแล้วนางก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำนะอย่าพรุ่งนี้ก็แบบใช้ต่อได้ไอ้บ้ามันไม่ได้เลยมันไม่ได้มันไม่หยุดฉาวเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวเราย้อนไปสมัยนู่นก็คือมหาลัยมันมีอบรมใช่ไหมทุกคนแล้วช่วงนั้นงานเยอะมากแล้วแบบไม่ค่อยรู้วันรู้คืนกันเท่าไหร่งานเยอะมากแล้วมันแบบว่ามีอบรมแล้วเราก็แบบโอเคพี่จริงอบรมวันนี้นะวันศุกร์นะอบรมวันศุกร์เราต้องไปมหาลัยก็ช่วยกันเตือนวันศุกร์ปุ๊บแต่งตัวเรียบร้อยแบบแต่จริงขี้เกียจไปมากเลยแบบแต่ว่าก็ต้องไปใช่ป่ะอบรมพอขึ้นรถตู้ปุ๊บรู้สึกว่ารางสังหรณ์ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยหยิบใบประกาศที่เขาแจ้งว่าอบรมเรานะก็หยิบมาดูสรุปวันศุกร์หน้าไม่ใช่ศุกร์นี้ไปผิดวันแล้วนางก็ไม่ดูช่วยกันเลยถ้าวันนั้นฉันไม่ดูนะนั่ง2 คนนะไม่ได้ฟังอะไรด้วยนะอบรมอะนั่งรอเกอร์เลยนะแล้ววันนั้นก็คือตื่นมาแต่งชุดนักศึกษาขึ้นแค่รถตู้ไม่ได้ไปมหาลัยก็เลยไปให้รถตู้ไปส่งเมย่าไปนั่งกินข้าวแล้วก็กลับเหม่อมากดีนะแบบนั่งรถตู้แล้วแบบสังหรณ์ใจอะไรสักอย่างไอ้บ้าเอ้ยตอนจังเก้นอยากถ่ายรูปเมมเบอร์คนไหนเป็นพิเศษไหมไม่บอกทุกคนก็รู้ไม่บอกทุกคนก็รู้ป่ะแต่หนูอ่ะไม่ได้ถ่ายกับพีคหนูไม่ได้ถ่ายกับพีคเพราะความขี้ขาดของหนูหนูเขินอ่ะก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปขอถ่ายรูปตอนกลับมาก็แบบเหม่อทำไมวะทำไมไม่ถ่ายวะเขาใส่ชุดนั้นชุดเดียววันเดียวทำไมไม่ขอถ่ายรูปแล้วก็ตีกับตัวเองอ่ะมันเศร้าแต่ว่าหนูไปถ่ายกับพี่ฟอมาต่อไปเราจะรวบรวมความกล้าที่มีทั้งหมดเข้าไปขอถ่ายรูปพีคคือทุกคนตอนแบบว้ายเขินนะคืออยากอยู่ก่อนหน้าพีคอ่ะตอนแนะนำตัวคือแบบอยากกรี๊ดอ่ะเข้าใจไหมอยากรอดูจะเราอยู่หลังพีคไงตอนแนะนำตัวแต่ตอน
แต่ตอนที่พี่จริงกับพีกอะไปเป่าด้วยกันเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเชียร์ใครเราจะไม่บอกนะว่าเราจะเชียร์ใครเพราะเราจะดูเป็นคนไม่ดีอ้าวก็เหมือนสปอยแล้วนะแต่จริงก็เชียร์ทั้งคู่ใครได้ก็โอเคพูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆจีบพีกนี่คู่แข่งเยอะนะเยอะจริง ก็เยอะจริงแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมแพ้เราก็จะรวบรวมความกล้าทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจเห็นรูปโฮพีกยังเห็นแล้วเหมือนพี่วีเมนเลยโหเธอเจ็บจี๊ดแต่ว่าสวยทั้งคู่สวยหล่อทั้งคู่เลยจะชอบฉันว่าพีกจะมาขอถ่ายกับเธอเองทุกคนตอนงานจับมืออ่ะใช่ปะใช่ที่มีรูปคู่กันอ่ะตอนงานจับมือวันนั้นนะหนูก็อยากเข้าไปขอแต่หนูก็เขินอีกแล้วจนพีกอ่ะมาขอหนูแทนตอนนั้นพีกอ่ะใส่ชุดนักเรียนใช่ป่ะตอนนั้นหนูก็แบบไปคุยกับรุ่นสี่คุยกับปามี่กับแอลอะไรเงี้ยมันตอนจบงานจับมือหนูก็ไปเข้าไปคุยหน้าห้องของ BNK อ่ะหน้าห้องเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยห้องเขาเรียกอะไรห้องรับรองอ่ะหนูก็เข้าไปคุยหน้าห้องกับปามี่กับแอลเพราะว่าหาจังหวะขอถ่ายรูปพีคแต่สรุปก็คือไม่ถ่ายก็ได้วะไม่ถ่ายก็ได้เขินไม่เอาแล้วทีเนี้ยพีคก็เดินมาใกล้มากก็เลยแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ทำเป็นคุยไปคุยกับปามี่แล้วอยู่ดีพีคก็แบบมาสกิดแบบน้องน้ำพี่ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยน่าจะพูดประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพีคใส่ชุดนักเรียนอยู่อะไรเงี้ยในใจก็แบบได้ค่ะพี่จอนได้แต่ภายนอกก็คืออ๋อได้แบบได้แล้วก็เดินไปแบบยิ้มเก่งๆแล้วพี่จี้ก็มาถ่ายให้แล้วแบบเก่งมากตอนถ่ายรูปแบบอย่างเงี้ยหนูอ่ะหนูเก่งมากหนูแบบมันเขินนะตอนแรกก็เลยจะให้คนมาถ่ายรูปให้นี่เหมือนกันเครื่องนี่แต่ว่าไม่มีใครว่างเลยก็เลยแบบอ่ะเซลฟี่ก็ได้ก็เลยเซลฟี่แล้วก็ออกมาแบบที่เห็นที่เคยลงไปแต่ก็มีแค่อันนั้นแหละทุกคนตอนจังเก้นไอ้นี่ก็ไม่ไปขอถ่ายรูปทำไมด่าตัวเองอยู่เดี๋ยวข้างหน้าบอกจริงๆแซวทุกคนขอแฉแชมพูหน่อยเถอะตอนขึ้นลิฟต์พอถ่ายรูปเสร็จใช่ป่ะก็เลยขึ้นลิฟต์แล้วพี่จริงก็แบบแซวว่าแบบเนี่ยชอบพีคก็คือพีคยืนข้างหน้าพี่จริงมั้งยืนข้างหน้าพี่จริงในลิฟต์อ่ะมันอัดกันใช่ป่ะยืนข้างหน้าพี่จริงแล้วข้างๆพี่จริงก็คือแชมพูข้างๆพี่จริงอีกฝั่งก็คือหนูแล้วพี่จริงก็เลยบอกแชมพูว่าเนี่ยเนี่ยนะชอบพีคนะชอบพีคแล้วแชมพูอ่ะจะไปสะกิดพีคให้มามองหนูแล้วหนูอ่ะเห็นมือแชมพูออกไปเงี้ยจะสะกิดแต่หนูอ่ะนึกว่าเป็นมือพี่จริงหนูก็เลยปัดรู้สึกผิดมากเลยที่ปัดมือน้องแชมพูตัวเล็กๆแค่นี้นึกว่ามือพี่จริงไงถ้าเป็นมือพี่จริงจะไม่รู้สึกผิดเลยแล้วสรุปแชมพูก็ไม่หยุดแชมพูก็แตะจนได้แตะพีคจนได้แล้วพีคก็หันมาแล้วแชมพูก็บอกว่าเนี่ยชอบแล้วนี่ก็ทำตีมือเงี้ยฮะอะไรหรอบ้าอะไรเงี้ยก็ขืนอยู่นะหยุดนาหยุดแสบตาถ้าพรุ่งนี้หนูไปแสดงได้คือหนูตาบอดเวลาขืนทุกคนไม่เป็นหรอจะเอาแบบสิ่งรอบตัวมาแบบจับไม่ก็ตีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ไม่มีคนอื่นให้ตีก็เลยหยิบไฟมาเล่นคราวหน้าต้องกล้าไปขอถ่ายรูปนะจะพยายามนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะมีรูปคู่กับพี่ให้ได้ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจน้ำชอบพี่ชนมากชอบมา3ปีแล้วน้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่สิ่งที่น้ำควรจะทำมาที่สุดและน่าจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชนว่าน้ำชอบพี่ชนนะคะหยุดใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย